แล้วกดเจอกันอย่างบ่อยตีโฟเยตกับ HBX ฮะตีโฟเยตคือใครอ่ะพี่เมฆเหรออันนี้กดเจอพี่เมฆเหรออ้าวกูกดเจอพี่เมฆเหรอพี่เมฆกลายเป็นคลิปกูบอกเลยใจตัวเองเนี่ยเห็นปะสู้ได้1-1เห็นมั้ยเนี่ยเห็นปะสู้ได้นะไอ้บอกแล้วว่ามันเป็นตัวเคาน์เตอร์อะไรคือเจอ Hybrid X เอาดีโอ้โหแล้วมีทั้งทอนเม็ดส้มซินิเทียเม็ดส้มเวอร์หลอกหยอกนะคะคนดูโดนละมันหมดสกิลละเนี่ยโดนล่อนะง่ายปะเนี่ยอันเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าเชิงหยานผมว่าอยากชนะอารินนะอยากชนะอารินนะสำหรับเอกเดี๋ยวลองเล่นวีคนะเกมนี้แต่ในอีกจักรวาลนึงเอกเล่นวีคเหมือนกันนะเล่นวีคแล้วก็ฟิกเกอร์ครับมันก็เล่นได้แต่ไม่รู้ว่าในจักรวาลนี้จะเล่นได้ไหมก็มาลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสู้สกัดได้เปล่าสู้ได้ดิลิปโป้สู้สกัดได้พี่สู้ได้เก่งกว่าด้วยมีดูดเลือดอะสกัดมันตีดูดเลือดครั้งเดียวเอง nope. ลิปโป้แม่งดูดเลือดทั้งไอ้ปกติตีธรรมดาเด้งเลือดรัวๆเลยแต่มันนานมันตีกันนานมันคงไม่บ้าบวกจนตายหรอกมันสู้ได้แต่มันตีกันนานครับลิปโป้เขาว่าน่ารักฉันอยากจะเห็นตัวเป็นวีคอะคุ้มผมว่าในอีกจักรวาลนึงพี่ก็เล่นวีคเหมือนกันเก่งเล่นได้วีคอีกจักรวาลคืออะไรครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่อะแต่ผมขอไม่พูดแบบมันออกมาแล้วกันนะเจอเรียวมะเอาวีคไปเจออ้อยด้วยวีคโอเคเอ๋วีพึ่งหัวร้อนจากการเล่นลิปโป้มาเก่งตัวมันเก่งครับแต่ว่ามันเล่นแรงสูงยากลิปโป้อะคุณลองคิดสภาพดิไอเทมแทงอะไอเทมป้องกันอะแต่มีดาเมจอะพี่คิดว่ามันโหดขนาดไหนอะเนี่ยแหละส้มสองคนลิปโป้ในอีกจักรวาลนึงอะแม่งของแทงมีดาเมจก่อไฟตัดเลือดว่ามันจะโหดขนาดไหนพี่ลองคิดดูถ้าไอเทมแทงมีดาเมจฟอร์เลนเอาไม่ลงแล้วนะครับงั้นอะก็มันก็จริงนะมันก็จริงครับเพราะว่าในอีกจักรวาลนึงอะแทงไอเทมแทงอะมันมีดาเมจเว้ยเรายืนเจอกับเรียวมะนะครับเรียวมะมันเล่นระยะแต่เราเล่นสุดได้นะถ้ามันอัพสกิล2แทงมาถ้ามันอัพแทงมาเราเล่นสุดได้นะไม่รู้ว่ามันเล่นไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะโอเคไม่ได้แล้วถ้ามันอัพสกิลนี้มาคือเราเล่นลำบากแต่เราได้เคลียร์ก่อนนะน่าจะไม่ลำบากแล้วมันน่าจะโดนกูแล้วแหละมึงน่าจะโดนกูแล้วแหละถ้ามึงเอาไอ้นี่มาจับรางวัลคือมันต้องเคลียร์คีฟก่อนสบายแล้วผมกดเรียวมาแล้วอันนี้คือผมเล่นกับเรียวมาแล้วนะจบละเรียวมาคนนี้เขาไม่ค่อยช่ำถ้าเจอคนช่ำๆอ่ะเขาวิ่ง2ก่อนเอกแล้วก็โดนสวนได้นะครับก็อย่างที่เอบอกแล้วว่าลิโป้อ่ะถ้าไปเจอคนที่แบบแรงสูงๆอ่ะสูงมากกว่านี้ไม่ก็เล่นยากเว้ยตอนนี้มันคือแบบ40ดาวอ่ะสำหรับเอมันคือคอนต้นไงต้อง50ขึ้นไปอ่ะถึงจะเริ่มตึงแล้วอันนี้เดี๋ยวเราออกอันนี้มานะครับรองเท้าโซนิกบูทนะบนโดนแล้วนะบนแต่ถ้าขึ้นไปแรงซูพีมอ่ะยากเจอคนเล่นเรียวม้าคือเอกดาวได้เลยว่าแม่งอัพสกิล1มาแล้วแม่งเคลียร์คีฟเวล2ก่อนพอมันเวล2ก่อนมันกดเราก่อนเว้ยแต่ครั้งนี้ที่มันโดนเอกกดอ่ะเพราะว่ามันเคลียร์คีฟช้ากว่าเอกเว้ยเนี่ยแหละมันคือแบบจุดเล็กๆที่ทุกคนควรรู้มันสามารถแบบโดนกดได้เลยเว้ยเห็นปะอันนี้ก็ต้องระวังกันดีๆนะครับทุกคนเอกเลยกล้าพูดเนี่ยว่าแบบเนี่ยตอนเนี้ยเอกกดเรียวมาแล้วคือแบบสบายแล้วเจอเรียวมาไปบนไอ้นี่ไปเรียวมาไปบนระวังกำลังไปโอ้เฮ้ยบอยคุณลาลีมีคนป่วยส่งข้าวอาหารแนว3,333 บาทพี่ละลินขอบคุณโดเนตสาวด้วยพี่สาวเวอร์เอาดีพี่สาวเอาดีโอ้ยพี่อย่าโคตรแรงเอาดีครับพี่ละลินโอ้ยมันตีอยู่ด้วยเว้ยเล่นได้ปะมีใครมาปะค่าจ้างปั๊มแรงค่ะค่าจ้างปั๊มแรงเดี๋ยวเอ้ยโอ้ what the fuck พี่สาวเดี๋ยวคนเข้าใจผิดผมไม่ได้รับปั๊มแรงโอ้ยแอดลานินดีครับผมพี่ลานินหยอกหยอกนะคะคนดูโดนละมันหมดสกิลละเนี่ยโดนล่อเนี่ยง่ายปะเนี่ยอันเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าเชิงคือแบบแม่งติดกับง่ายอะถ้าเป็นแรงสูงอะไม่น่าติดกับแบบนี้นะคือผมรู้อะว่ามันจะสกิล1มาหิวเอกอะแล้วมันก็ไม่มีสกิลเล่นละอันนี้คือผมกดยับแล้วไม่ต้องห่วงครับตัวเราชนะเรียวมาแล้วเรียวมามันกดเราต้นเกมไม่ได้เราชนะแล้วเราสู้อ้อยได้ด้วยนะบอกก่อนว่าเราสู้อ้อยได้ด้วยนะครับเพราะว่าลิปโป้มันเคาน์เตอร์อ้อยนะสามารถสู้อ้อยได้นะครับ1-1สบาย1-1นี่คือแบบสู้ได้แต่ถ้า2-1ไม่ไหวนะ2-1ก็โดนลุมอะเนาะมันก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นนะเนาะ
มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ถือว่าแบบได้ได้อยู่อาจารย์ตัวเองเนี่ยเห็นปะสู้ได้1-1เห็นไหมเนี่ยเห็นปะสู้ได้นะเอบอกแล้วว่ามันเป็นตัวเคาน์เตอร์เห็นปะเนี่ยเอบอกแล้วว่ามันคือตัวเคาน์เตอร์ครับมันเป็นตัวเหมือนกับวันเดอร์วูแมนที่เอามาเคาน์เตอร์ไฟเตอร์ด้วยกันถอยไหมถอยไหมสบาย1-1 easy อันนี้40ดาวนะคนดูที่เห็นอยู่เนี่ยคือ40ดาวนะครับเล้งมันก็ไม่ได้น้อยนะ40ดาว nope. แต่มันคือคอนต้นสำหรับเอกนะเดี๋ยวเอเคียร่างเฮ้ยได้เนี่ยไหวนะเนี่ยเห็นป่ะมันคือตัวเคาน์เตอร์ครับเวลาเราแบบเจออ้อยอ่ะเรากดลิโป้มาสวนได้นะออกฟอสเคปมาเลยนะฟอสเคปเป็นไอเทมสำคัญของลิโป้มากๆแนะนำให้ออกทุกเกมฟอสเคปสำคัญมากโอมิอาไม่ต้องออกนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แนะนำให้ออกทำไมผมถึงรู้เพราะผมเล่นเกมอีกจักรวาลหนึ่งมาแล้วผมเลยรู้ว่าการออกของมันคืออะไรและอะไรดีที่สุดเชื่อผมเดี๋ยวไม่ก็รอพี่ดอยเซอร์รีวิวอีกทีนึงก็ได้ครับสบายเล่นได้นะพี่ดอยแกกดกับแฟนสิครับโอเคแรงจังวะนะอะไรคือเจอ High Beat X เอาดีโอ้โหแล้วมีทั้งทอนเม็ดส้มซินิเทียเม็ดส้มเวอร์พี่ดอยกดกับแฟนเอาดีเดี๋ยวเราจะขึ้นในนี่มานะครับเบลพอเราขึ้นเบลเสร็จแล้วเราจะออกล็อกคิวเลยเพราะว่าเวทมันแรงนะครับอันนี้คือเกมมันกินขาแล้วอะตามพี่เอกบอกเลยว่าแบบเรียมามันสู้เอกไม่ได้แล้วตัวมันคนละไซส์กันแล้วมันกดเอกได้แค่ต้นเกมเท่านั้นแต่มันก็กดไม่ได้กลายเป็นมันโดนกดทั้งเกมถ้าเจอเรียมาช้ำๆหน่อยก็ต้นเกมมันจะเล่นยากโอเคแล้วเราก็ออกล็อกคิวไปเลยครับไออันนี้คือไอเทมตามเกมนะอย่าออกแบบเอกเหมือนทุกเกมนะครับอันนี้คือการออกของตามเกมนะครับออกเบลมากันเมจออกล็อกคิวมากันกายภาพโอเคสวยโอเคสวยทอนเยี่ยมได้4คุ้มแพ้คิวก็อดคิวก็อดมันตีรัวกว่าแพ้ถ้าบวกกันตรงๆอ่ะนะคิวก็อดชนะนะอันนี้จริงอันนี้ยอมรับเลดเกมมาสู้กันอ่ะยากไอ้ปลาไหลได้เปรียบแล้วกดเจอกันอย่างบ่อยตีโฟเยตกับเฮดบีเอ็กฮะตีโฟเยตคือใครอ่ะพี่เมฆเหรออันนี้กดเจอพี่เมฆเหรอ nope ไม่น่าจะกดเจอพี่เมฆปะเอกกดเจอใครพี่เมฆเหรอเอาดีกดเจอพี่เมฆเหรอพูดไปเล่นอ้าวกดเจอพี่เมฆเหรออ้าวเฮียกูกดเจอพี่เมฆเหรอพี่เมฆกลายเป็นคลิปกูบอกเลยกลายเป็นคลิปอีกแล้วเหรอพี่เมฆโอ้ยพี่เมฆกูกลายเป็นคลิปอีกแล้วโอ้สวยอย่างนี้สวยกำลังไปเอ้ยเพิ่งรู้ว่าเจอพี่เมฆเล่นตัวอะไรคนดูพี่เมฆเล่นตัวอะไรครับเอลสุโอเคเดี๋ยวจะเน้นเป็นพิเศษค่อยๆเล่นใจเย็นดูอ้อยก่อนลมใจเย็นสวยเฮ้ยย้ำก่อนWhat? ฆ่าคนก่อนเอาคนก่อนโอ้ยกูเพิ่งมารู้ตัวว่าเจอพี่เมฆโอ้ยตายเพิ่งรู้โอ้ก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนสำหรับลิปโป้นี่ไงได้คลิปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงมีสอนพอดีนะครับแต่ถ้าผมได้เหรียญจะดีกว่านี้นะเอาตรงได้ 19% ไม่น่าเกลียดเลยเยอะมากเอ็มเล่นต่อเหรียญเล่นต่อครับแล้วอะไรเนี่ยคุณไม่ได้เหรียญได้ไงครับเนี่ยคุณโอ้46ดาวเลยนะอันนี้คือแบบเกือบเล้งซูพรีมเลยเนี่ยอ๋อพี่เมฆ40ดาวโอเคโอ้โหคือแบบออโต้วินอะแค่นั้นจานมันเกินไป